ค่ะทุกคนพบกันกับเบียร์อีกแล้วนะคะจากร้าน Outdoor รังสิตนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเบียร์ก็มีสินค้าดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะคะนั่นคือที่นอนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะจากแบรนด์ Back Dear นะคะคือรุ่น Cow Single Pocket Inflatable Mattress นะคะตัวนี้นะคะที่เบียร์กำลังนั่งอยู่บนที่นอนตัวนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่จากแบรนด์ Back Dear นะคะดูสิคะทุกคนขนาดจัดเก็บเล็กมากๆนะคะซึ่งเป็นที่นอนขนาดนอนคนเดียวนะคะเนื้อผ้านะคะตัวเนื้อสัมผัสของตัวที่นอนนะคะเป็นกำมะหยี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วตัวนี้นะคะเขามีขนาดอยู่ที่195นะคะมีความกว้างอยู่ที่70เซนนะคะแล้วก็มีความสูงอยู่ที่9เซนที่สำคัญนะคะตัวนี้เข้ามาพร้อมหมอนในตัวแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวนี้เป็นที่นอนเป่าลมนะคะแล้วก็นี่เลยตรงตีนตุ๊กแกตัวนี้นะคะเราสามารถซื้อไป2อันแล้วนำมาแปะต่อกันได้เลยนะคะหรือว่าจะซื้อไป3ไป4แล้วต่อกันไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเบียร์จะพาไปดูวิธีการใช้งานกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้เป่ายังไงต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจะต้องมีที่เป่าลมนะคะทุกคนเพราะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้แถมที่เป่าลมมานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเป่าแล้วการเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเป่าที่นอนตัวนี้กันนะคะบอกเลยนะคะว่าจะต้องมีที่เป่าลมเท่านั้นนะคะซึ่งใช้ของแบรนด์อะไรก็ได้ของยี่ห้อไหนก็ได้ที่ทุกคนมีเลยนะคะส่วนแรกนะคะเดี๋ยวเบียร์จะมาลองเป่าตรงส่วนหมอนก่อนนะคะซึ่งส่วนหมอนแล้วก็ส่วนที่นอนเนี่ยเขาจะแยกส่วนกันนะคะทุกคนเราก็เปิดวาล์วตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือเราเป่าส่วนหมอนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเบียร์จะไปเป่าตัวที่นอนให้ดูกันนะคะว่าเป่าเร็วไหมนะคะแล้วก็เขาพองระดับไหนกันบ้างนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวที่นอนนะคะเขาก็จะมีวาล์วอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเปิดวาล์วออกได้เลยแล้วก็เป่าลมเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือที่นอนนะคะบอกได้เลยว่ากางง่ายมากๆนะคะแล้วก็เก็บง่ายนะคะแค่มีที่เป่าลมอันเดียวก็สามารถกางแล้วก็เป่าที่นอนตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเบียร์จะลองนอนให้ดูกันนะคะทุกคนว่านอนสบายไหมแล้วก็ขนาดเนี่ยพอดีหรือเปล่านะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเบียร์จะมาลองนอนให้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับที่นอนตัวนี้นะคะนี่โอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าตัวนี้เหมาะมากๆนะคะที่จะนอนคนเดียวนะคะนี่เลยเป็นที่นอนหนึ่งคนจริงๆนะคะเดี๋ยวจะลองนอนตะแคงให้ดูโอ้ตะแคงก็ได้สบายมากเพราะว่ามีหมอนให้ในตัวด้วยนะคะทุกคนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บเจ้าตัวที่นอนตัวนี้กันนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะเขาก็จะมีวาล์วตรงนี้เลยนะคะเป็นวาล์วเดียวกันกับที่เราเอาลมใส่เลยนะคะวิธีการออกก็คือเปิดวาล์วให้ลมออกได้เลยนี่ลมเขาก็จะออกนะคะแต่ถ้าใครแบบว่ารีบๆก็สามารถแบบไล่ลมไปได้เลยนะคะทุกคนชิวๆไม่ใช่นะคะไล่ลมหรือว่าถ้ามีเครื่องสูบลมที่สามารถดูดลมออกได้นะคะก็สามารถใช้ได้ทุกคนหลังจากที่เราพับเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บแบบนี้ได้เลยเขาจะมีสายรัดมาให้นะคะแล้วก็กระเป๋าสีดำแบบนี้เลยนะคะนี่ขนาดจัดเก็บเล็กมากๆนะคะนี่เลยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์นะคะสำหรับใครที่แบบว่ายานพาหนะคันเล็กๆนะคะไม่อยากแบบแบกที่นอนเยอะแล้วนะคะกำลังมองหาที่นอนอันเล็กๆนะคะที่นอนสบายนะคะเบียร์ก็แนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนี่เก็บเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่เราไปดูวิธีการกางแล้วก็การเก็บของเจ้าตัวที่นอนรุ่นนี้บอกได้เลยว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วใครที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังมองหาที่นอนสำหรับนอนคนเดียวนะคะราคาย่อมเยานะคะขนาดจัดเก็บเล็กนะคะเบียร์ก็ขอแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะของแบรนด์แบ็กเดียนะคะใครที่มีคำถามสงสัยนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามเบียร์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะและยังมีช่องทาง Market Page กันด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok Shop นะคะ Shopee Lazada นะคะหรือจะทักเพจนะคะ Facebook LINE IG ของทางร้าน Outdoor รังสิตได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้เบียร์คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ